ากคุณทักษิณนะครับจะเดินทางกลับมาในประเทศไทยวันที่10สิงหาคมเนี่ยขั้นตอนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.เนี่ยเขาก็จะรับตัวแล้วก็ทำบันทึกการจับกุมต่างๆตามขั้นตอนนะครับโดยขณะที่ในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยจะต้องว่าไปตามหมายศาลนะครับโดยจะรอดูว่าจะมีคำสั่งหรือหมายศาลคดีใดแจ้งมายังกรมราชทัณฑ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เนี่ยเดินทางไปยังเขตพื้นที่ของศาลนั้นๆจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณทักษิณเนี่ยเข้าสู่กระบวนการของศาลเสร็จสิ้นหากเป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ของราชทัณฑ์เนี่ยก็จะควบคุมตัวคุณทักษิณเนี่ยมายังเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับโดยคุณทักษิณเนี่ยจะเข้าข่ายเป็นผู้ต้องขังที่มีอายุสูงนะครับหากเจ้าตัวเนี่ยมีโรคประจำตัวก็ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งทางราชทัณฑ์เนี่ยจะมีแพทย์ประจำเรือนจำโดยหลังจากที่มีข่าวคุณทักษิณจะเดินทางกลับมาในประเทศไทยวันที่10สิงหาคมเนี่ยคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็บอกว่าไม่ได้มีการติดต่อประสานมายังกรมราชทัณฑ์แต่อย่างใดนะครับโดยหลังจากนี้ต้องรอติดตามนะครับว่าทางฝ่ายความมั่นคงเขาจะดำเนินการกับเรื่องนี้อย่างไรแต่ล่าสุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่เป็นนายกรักษาการณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ตอบว่าเห็นข่าวเฉยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแผนในการรองรับอะไรใดๆทั้งสิ้น